ีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันนะวันนี้เราตั้งใจจะมาแต่งหน้านะคะในลุคสาวผิวแทนเอาใจสาวๆที่มีผิวสองสีผิวแทนไปจนเข้มเลยผิวขาวก็สวยได้ผิวแทนก็สวยได้วันนี้หลอดเลยจะมานำเสนอในลูกสาวผิวแทนจะสวยหรือเปล่านะอันนี้หลอดก็ยังไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าตัวหลอดเองก็แต่งสดๆเลยก็คือแต่งเลยถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยสวยไม่สวยอีกเรื่องนะคะถ้าสวยก็เอาลงถ้าไม่สวยก็ไม่เอาลงนะเริ่มแรกกันเลยนะคะวันนี้ก็ใส่คอนแทคเลนส์เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นของเทเรซ่าบาวหลังจากที่หลอดใส่คอนแทคเลนส์เรียบร้อยแล้วนะหลอดก็จะมาลงตัวนี้ค่ะนี่จะเป็นรองพื้นนะคะของเลบรอนสีเข้มสุดนะคะอันนี้เป็นแป้งของ ODBO ดูดิดูความเข้มอู้เข้มมากเลยทาไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหลอดจะเปลี่ยนสีผิวจะออกมาสวยหรือเปล่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการลงรองพื้นนะจะเห็นว่าผิวแบบแตกต่างกันมากเลยเพราะว่าหลอดพยายามนำเสนอนะคะว่าผิวสีไหนก็สวยไม่จำเป็นต้องขาวเสมอไปค่ะจงภูมิใจในผิวตัวเองนะคะต่อไปก็จะมาลงคอนซีลเลอร์กันอันนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์ของ Maybelline นะคะหลอดซื้อมาตอนที่วัดสัตว์ลดราคาเหลือแท่งละ199 บาทถ้าไม่ลดก็ไม่ซื้อนะคะเราจะต้องซื้อตอนเฉพาะมันลดเท่านั้นหลอดก็จะมาลงคอนซีลเลอร์บริเวณใต้ตาตรงจมูกนะคะตรงกรามนะคะแล้วก็ตรงหน้าผากนะเราจะใช้วิธีการกดมันจะช่วยทำให้ตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยมันติดทนมากขึ้นค่ะหน้าหลอดก็จะดูมีมิติขึ้นนะคะเห็นไหมต่อไปนะคะก็จะมาเขียนคิ้วของเธอตัวเดิมนะคะที่เคยใช้เมื่อคลิปที่แล้ว44 บาทวาดฐานคิ้วขึ้นมานะคะเริ่มตั้งแต่หัวคิ้วก็มาหางคิ้วนะคะก็จะวาดล่างเป็นโครงก่อนแล้วก็ถมข้างในงานคิ้วยังไม่เสร็จนะคะเราจะใช้พาเลตของ Sivana Color Makeup Studio Dark Smoky นะคะตัวนี้ดูเด็ดใช้จริงจะหมดแล้วนะหลอดก็จะใช้สีดำตรงนี้นะคะมาเขียนบริเวณตรงหางคิ้วไล่มาบริเวณตรงหัวคิ้วแล้วใช้แป้งเกลี่ยคิ้วข้างหนึ่งที่ลงอายแชโดว์สีดำกับข้างที่ไม่ได้ลงนะคะเราจะมาเก็บคิ้วกันด้วยคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานคิ้วต่อไปหลอดเขาจะมาใช้แป้งนะคะของมูเต้เบอร์ที่1เอามาเบคบริเวณใต้ตาตรงบริเวณกรามจะใช้พาเลตของ Sivana Color นะคะเหมือนคลิปที่แล้วมาแต่งตาหลอดจะใช้สีฟันนะคะทาทั่วทั้งเปลือกตาค่ะจะใช้สีฟรายมาคัดบริเวณตรงเบ้าตาตรงนี้คัดบริเวณตรงหางตานะคะค่อยๆหมุนวนไปมันไม่เข้มก็ค่อยๆกดไล่ไปนะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบลบและแต่งใหม่ต่อไปนะคะหลอดก็จะมาใช้อายแชโดว์ของนารินต้านะคะแฟรี่วิงเราจะทาตัวนี้บริเวณกึ่งกลางตานะคะก็จะมาใช้สีตัวนี้ค่ะสีน้ำตาลเข้มตัวนี้เลยมาขัดเบ้าบริเวณหางตาอีกรอบนึงนะคะแต่งตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดแป้งออกค่ะจะใช้อายแชโดว์ตัวฟันสีส้มตัวนี้นะคะมาทาใต้ตาล่างค่ะมัสคาร่าที่ใช้ก็จะเป็นของ Maybelline ติดขนตาปลอมค่ะขนตาปลอมที่หลอดเลือกใช้นะคะจะเป็นของ Mink 3D Hair นะคะ
ป็นรุ่นเบอร์ H39ตอนที่ซื้อ32บาทนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าขึ้นราคาเท่าไหร่ตาปลอมเรียบร้อยแล้วนะคะลุคในวันนี้จะไม่กินอายไลเนอร์นะแต่จะใช้วิธีการคัดเบ้าแทนนะคะใช้โอไมบัตสีที่1 นะคะสีอัลมอนด์จะเอาเป็นสีโทนแบบน้ำตาลนิดนึงเพราะว่าลุคในวันนี้เราเป็นผิวแทนปัดบริเวณหนกแก้มตรงนี้เห็นป่ะมันขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆไล่มาตรงหนกแก้มเราปัดสีก็จะขึ้นมาแล้วแต่เราจะค่อยๆปัดวนไปก็ปัดวนๆอย่างนี้นะคะเพื่อให้สีมันซอฟลงอ่อนลงนะเดี๋ยวก่อนไฮไลท์นะคะหลอดขอเช็ดดิ้งจมูกก่อนนะใช้ตัวนี้นะคะ L'Oreal Infallible Pro Contour ก็จะไล่ตั้งแต่หัวตาตรงนี้นะคะไล่ออกมาตรงดั้งเราค่อยๆปัดไปก็ตัดจมูกตรงนี้นิดนึงเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตัดปลายจมูกจ้ะเดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์กันดีกว่าวันนี้เลือกไฮไลท์ของอะไรดีอ่ะจริงๆใช้ตัวเดิมก็ได้เนาะพาเลตสิวานานะคะปัดบริเวณตรงหนกแก้มปัดบริเวณตรงปลายจมูกนะคะแล้วก็ตรงกระจับตรงนี้ช่วงหน้าผากนะคะลิปตัวนี้นะคะเป็นของ Royal Infallible สีคาร์บอยนะคะก่อนไปทำผมก่อนใช้ Shadow สีดำนะคะมาไล่บริเวณตรงที่มันถึกๆเพราะว่าเราผมดำไงเราผิวแทนก็สามารถใช้สีดำได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกสาวผิวแทนลูกนี้นะชอบมากเลยลูกเนี้ยวันนี้หลอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าบ๊ายบายหนุกแน่นอนหลอดเอ้ยอาบน้ำ